ท่านสมาชิกแห่งค่ายเจริญธรรมแห่งธรรมสถานทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีต่อท่านทั้งหลายในการมาที่นี่ในลักษณะอย่างนี้ที่แสดงแสวงหาความรู้เกี่ยวกับธรรมะในการพัฒนาชีวิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอยากจะกล่าวเป็นพิเศษอีกสักหน่อยคือเรื่องการใช้โลกเวลาผ่านนอมีด้วยฉันก็รู้สึกว่าคนไม่ได้ใช้โลกในเวลาผ่านนอให้สมกับคุณค่าของมันโลกเวลาผ่านนอนใครใครก็รู้ว่าเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นจักรู้ข้อนี้มันเกี่ยวกับธรรมชาติเวลาผ่านนอนดอกไม้ในป่านี่ก็เริ่มบานสัตว์มีชีวิตกลางวันก็เริ่มออกจากรูออกจากรังออกจากแต่ไก่มันก็ขันในความหมายที่ว่ามันเป็นเวลาที่ตื่นจากความหลับว่าเหมาะสมที่จะทำอะไรอะไรที่เป็นสิ่งที่ละเอียดกระนี้ถ้าเป็นการศึกษาก็เป็นเวลาที่เหมาะที่จะเติมอะไรลงไปพวกเซนไม่ต้องพูดว่าเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วยถ้ามันดอกไปตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นแล้วไอ้น้ำชามันล้นถ้วยเติมอะไรไม่ได้เลยเวลานี้เป็นเวลาเหมาะสมที่จะเติมอะไรลงไปได้นั่นอย่างดีขอพุทธบริษัทเรารู้จักใช้โลกเวลาอาบอให้สมค่าของมันคนยิมโบราณครั้งเองว่าจบวาติกาก็ตื่นขึ้นสวดมนต์เวลาห้านอกแต่มันก็ทำพอเป็นพิธีหรือเป็นแฟชั่นหรือมากกว่าไม่ค่อยจะสำเร็จประโยชน์นั่นก็ทำให้มากกว่านั้นมาให้ตื่นมันก็เปิดสวิตช์ไม่ต้องไปงงเงียไปล้างหน้าไปล้างตาอะไรตื่นขึ้นก็นับประกาศเย็นอะไรได้ทันทีงั้นจะมาได้ทดลองดูมันก็มีประโยชน์คือประหยัดเวลาล้างหน้าเลยเดือนนี้ล้างหน้าจะโดนมาทั้งยากมันตื่นขึ้นมันก็นึกถึงการงานจับงานมันตีมันเขียนของเล็กของน้อยก็ยังไม่ต้องไปหัดเป็นนิสัยสมัยนี่จะเพิ่มอายุให้ได้ให้หนึ่งชั่วโมงต่อวันหนึ่งเพิ่มเวลาใหม่แต่มีค่าเป็นประโยชน์คือไม่เคยใช้มันถึงมาได้อีกวันอีกชั่วโมงมันเป็นเวลาที่
มีประโยชน์ที่สุดด้วยคือฟังว่าขอให้รู้จักใช้โลกเวลาข้างนอกฉันให้มากขึ้นมันก็ยังหลับอยู่เรามันตื่นที่สุดนี่จึงคือโอกาสมาพูดกันเวลาข้างนอกก็จะขอไปส่วนตัวเวลาอื่นอาตมาไม่เคยจะมีแรงไม่เคยจะมีแรงไอ้เวลานี้พอจะมีแรงถ้าสำหรับเรื่องที่จะพูดกันในวันแรกนี่ก็คือสิ่งที่เราพุทธบริษัทยังขาดกันอยู่เป็นส่วนมากพูดได้เลยว่าสิ่งนั้นคือธรรมประยุกต์หรือประยุกต์ธรรมคือการใช้ธรรมะให้เป็นจริงเป็นจังเป็นตามความหมายเรามีจะมีธรรมเนียมใช่ไหมครับว่าเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะสวยผลของธรรมะแต่มันยังเป็นเพียงคำพูดหรือตัวหนังสือโดยมากก็พายวิจารณ์ทางตอนศาสตร์นิดหนึ่งคือคำพูดที่เราใช้พูดกันอยู่อาตมามาเห็นด้วยอยู่คำหนึ่งนั่นคือคำว่าสถาบันสถาบันใช้กันไปแต่ในทางวัตถุและเป็นสถานที่ตั้งโดยแม้แต่สถาบันชาติศาสนาสมหากษัตริย์นี่ไม่ถูกกับความหมายอ่ะเพราะมันไปเล็งถึงสถานที่คือบุคคลถ้าไม่ตรงกับคำว่าสถาบันคำว่าสถาบันเป็นกิริยาเป็นคำกิริยาเป็นคำกิริยากิจมันแปลว่าการฝังลงไปในจิตใจมันไม่ได้หมายถึงในตัววัตถุหรือสถานที่นั่นผิดกับคำว่าสถานมันเป็นคำเดียวกันนะหลักศัพท์คำเดียวกันคำว่าสถานกับคำว่าสถาบันสถานเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งเป็นทางเรื่องของวัตถุแต่คำว่าสถาบันมันเป็นเรื่องทางจิตใจคือฝังลงไปในจิตใจโดยเฉพาะตั้งตั้งลงไปในจิตใจสถานเดียวที่ตั้งสถาบันแปลว่าการตั้งเรามักจะเล็งไปถึงสถานโดยมากเป็นวัตถุสถาบันศาสนาก็มักจะเล็งถึงวัดวาอารามบวชสถานโบสถ์ที่มันจะเจดีย์นะครับสถาบันกษัตริย์เป็นมักเล็งถึงบุคคลด้วยกันสถานที่เกี่ยวกับบุคคลแค่คำว่าสถาบันโดยธรรมะที่ถูกต้องคือการที่ฟังอะไรลงไปในจิตใจหรือตั้งอะไรลงไปในจิตใจจะเป็นคุณธรรมปัจจัยอุดมคติก็ได้แม้แต่ความเชื่อมีแต่บ้านฟังลงไปในจิตใจไม่ใช่ตั้งอยู่ที่พื้นดินจะมันฝังลงไปในจิตใจจิตใจเป็นพื้นฐานสมมติแผ่นดินรองรับสิ่งเหล่านั้นถ้ามีการตั้งลงไปบนจิตใจเหมือนนั้นเรียกว่ามีสถาบัน
มีความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจลงไปในพระศาสนาแล้วก็ลงไปในจิตใจอย่างนั้นก็เรียกว่าสถาบันศาสนารู้จักคุณค่าละอันสูงยิ่งพอใจศรัทธาในบารมีของราชามหากษัตริย์และฝังความรู้สึกอันนั้นลงไปในจิตใจที่เรียกว่าสถาบันชาติเหมือนกันนะคุณค่าของชาติฟังไปในจิตใจไม่ได้มาถึงตัวประเทศชาติมันจะหาปะนะมันเกี่ยวอย่างเดียวนั่นก็ได้แต่สิ่งที่สถานนั้นเติมพ่อเข้าไปข้างหน้าไปสถาปนะสถานคือวัตถุสถานที่สถาปนะเป็นกิริยานามคือตั้งลงไปการตั้งลงไปขอภัยนะไม่ได้พูดลงเติมจากตรงไหนแล้วคำว่าธรรมสถานนั่นมันจะเล็งถึงสถานที่จะมากกว่าแต่คำว่าธรรมสถาปันก็ไม่เกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับการทำที่เป็นการตั้งลงไปในจิตใจนะเป็นวัตถุมาตั้งลงบนแผ่นดินเป็นสถาบันตั้งลงไปในจิตใจดังนั้นคำว่าธรรมสถานเป็นหมายถึงสถานที่ที่มีการกระทำเกี่ยวกับธรรมะแต่ถ้าพูดธรรมสถาบันแล้วเป็นการฝังลงไปในจิตใจซึ่งกระทำเป็นธรรมะอย่างนี้มันง่ายดีเราต้องพูดเป็นหลักสำหรับยึดถือในการปฏิบัติเมื่อก็มองเห็นว่าสถานที่จะทำมาสถานให้สถานมันแก่ไม่หมดเลยแต่ว่าธรรมะสถาบันมันยังเป็นปัญหานะมันยังลึกลับหรือมันยังไม่ไปถึงไม่ดีก็ว่าได้เราต้องมาดึงรู้สึกว่ามันยังขาดอยู่สิ่งที่พุทธบริษัทเรายังขาดอยู่คือกิริยาอาการหรือสภาวะอะไรที่เป็นการฟังธรรมะลงไปในจิตใจต้องได้รับการเป็นใจกับปุ่มกำลังต่างๆให้มันมีขึ้นมาให้เต็มตามความหมายต้องทำคำนี้ถ้าเราเทียบกันโดยทางวัตถุหรือทางประวัติศาสตร์ในเครื่องพุทธกาลโบสถ์สักหลังก็หาธรรมญาหยอดตาไม่ได้พอใครมาพูดตรงๆอย่างนี้คือประหยัดเวลามันจะจบจากพระเจดีย์จะคงมันเป็นหาธรรมญาหยอดตาไม่ได้มันจะพิธีกรรมต่างๆมันงอกน้ำงอกน้ำออกไปยิ่งกว่าเห็ดรามหาสารในทางบวชตัวดีเขาเกิดดินเกิดดีเกิดดีมาตัวดีเลยคือมันงอกงามออกไปมันหาดูไม่ได้มันไม่มีนะแต่ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าสถาปันคือการฝังลงไปในจิตใจคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันกลายรูปเป็นธรรมะที่สามารถจะฝังลงไปในจิตใจของประชาชนเดี๋ยวนี้เรามีอะไรเรามีมันเต็มไปหมดมีโบสถ์หลังละหลายล้านเต็มไปทั้งประเทศมีประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆจองอะไรมากมายในลักษณะที่เป็นวัตถุสถานธรรมะสถานอะไรไปหมดมันไม่มีสถาบันและบางทีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องกีดกันหรือปักปู่ย่าตายายของเราเคยสังเกตเห็นตอนนี้
นั่นฉลาดไปหน่อยมีพูดกันไว้ว่าไอ้กระสุนไปรู้จนละบางกระทำบางพระพุทธเจ้าพระองค์จริงตรัสอันนี้มันกำกวมเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือพระธรรมพระพุทธรูปบางพระพุทธเจ้าจริงมีพระพุทธรูปมากมายยิ่งไม่จะจะเป็นองค์พระพุทธเจ้าคือองค์พระธรรมนี่ก็ไปลานคำพีหรือกระดาษอะไรเนี่ยบางพระธรรมมันลูกชาวบ้านผมผ้าเลี้ยงมันบังพระสงฆ์ผ้าเลี้ยงมันบังพระสงฆ์อาตมาก็ได้ยินทำอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็ยิ่งเห็นเป็นจริงว่าเรามาสนใจในส่วนที่เป็นวัตถุเป็นวัตถุธรรมเป็นไม่ใช่จะสนใจในสิ่งที่เรียกว่านามธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเป็นนามธรรมพระองค์ตรัสว่าคนใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราคนใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมไม่เห็นธรรมไม่ได้จับมงกุฎไว้ว่าเดินอันไหนเดินกันก็ยังเห็นเราผู้ใดเห็นปฏิจจสมบัติคนนั้นเห็นธรรมไม่ว่าผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราเป็นการเห็นปฏิจจสมบัติความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์ดับอย่างไรนั้นปฏิจจสมบัติเป็นอันนั้นคือว่าเห็นเรามีพระพุทธรูปมีพระพุทธเจ้าที่มีคนในรูปในสมัยพุทธกาลไม่มีพระพุทธรูปมันจะมีเมื่อล่วงมาตั้ง500ปีมันจะมีพระพุทธรูปมันก็มีอย่างเล็กน้อยแล้วต่อมาก็มาก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 จนเป็นเงินสดความสนใจมันติดอยู่เพียงแค่พระพุทธรูปไม่ทะลุไปถึงในองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี่เลยถูกหาว่าบังพระพุทธเจ้าของพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าทีนี้กระดาษก็ดีใบลานก็ดีเสียงอะไรก็ดีบันทึกอยู่ในสิ่งใดคือที่นั่นบางประทับเพราะว่าเรามันไปติดอยู่แค่ส่วนนั้นจะไปบินโดดติดเป็นกระดาษกระดาษไปบางประทับเวลาการนะครับจะติดอยู่แค่เวลาตัววัตถุกำหนดง่ายเห็นง่ายจิตง่ายการนำมาทำนั้นเห็นยากแต่จิตยากจริงๆไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องมันจะประมาณถึงเจ้าสมคือการปฏิบัติดีหรือความปฏิบัติดีปฏิบัติถูกปฏิบัติรอบตัวเป็นเจ้าสมนี่เป็นนามธรรมเหมือนกันคนบวชเรื่องเต็มไปหมดกลายเป็นสัญลักษณ์เพียงว่าผ้าเหลืองมาก็ต้องไหว้กันนะเองนี่ก็ผ้าเหลืองกำบังเป็นกลุ่มในกิริยาอาการเหล่านี้ไม่มีไม่มีในรูปธรรมเข้ามาเป็นปัจจัยมันถึงตัวจริงในจิตใจหรือจิตวิบัติมาตัวมันเข้าไปฝังอยู่ในจิตใจองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นนามธรรมฝังลงไปในจิตใจพระธรรมที่เป็นระบบการดับทุกข์ฝังลงไปในจิตใจพระสงฆ์คือตัวอย่างของผู้ปฏิบัติดับทุกข์ได้สำเร็จฝังลงไปในจิตใจแล้วก็มีสถาบันการตั้งลงไปหรือฝังลงไปในจิตใจครบสามอย่างเราจะไปเน้นกันมากนั้นเน้นกันมากอะไรอะ
รรมสถานธรรมวัตถุธรรมพิธีธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ก็ให้เด็กๆเข้ากันมันเป็นไปในทางวัตถุจะโดยไม่มีธรรมสถาบันไหนให้ได้ยินเลยให้มาถึงเห็นว่าเราจะต้อง